คยเป็นไหมฮะเวลาที่เราทำงานนะหลายๆครั้งเราก็ต้องมีการนำคนนะให้เขาเนี่ยอยากจะทำงานไปด้วยกันหรือบางทีนำคนให้เขาเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปด้วยกันอะไรต่างๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของผู้นำนะเรื่องนี้ครับมีเขียนอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่า Primal Leadership นะครับซึ่งเขียนโดยคุณ Daniel Goleman นะครับเขาเขียนถึงสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์6แบบของผู้นำทีนี้เรามาดูกันครับว่าอารมณ์6แบบของผู้นำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างเนี่ยควรจะใช้เมื่อไหร่และถ้าเรายังไม่มีแบบไหนเนี่ยเราจะพัฒนามันได้อย่างไรนะครับมาเริ่มดูจากแบบแรกกันเลยนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Visionary Leadership ครับVisionary Leadership เนี่ยหมายความว่าผู้นำที่เน้นในเรื่องของการมองวิสัยทัศน์ไปไกลๆนั่นเองนะครับผู้นำแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือจะเน้นเรื่องของการ inspire คนครับทำให้คนรู้สึกว่ามีพลังนะอยากจะทำงานอยากจะมุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอารมณ์ที่2กันบ้างครับอารมณ์ที่2เขาเรียกว่า Coaching Leader นั่นเองนะครับ Coaching Leader นะแปลตรงตัวเลยก็คือผู้นำที่เน้นในเรื่องของการโค้ชนั่นเองนะครับผู้นำแบบนี้นะครับจะรู้จักการคอนเนคเป้าหมายของคนทำงานกับเป้าหมายขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะครับคือเขาอาจจะมองแหละว่าคนในองค์กรเนี่ยมีเป้าหมายแบบนี้นะแล้วองค์กรเองเนี่ยมีเป้าหมายแบบไหนมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันแล้วก็นำสองอย่างนี้มาทำให้เป็นเป้าหมายเดียวกันได้นะครับอารมณ์แบบที่สามนะครับเขาเรียกว่า affiliativeleader นะครับ affiliative leader เนี่ยนะครับก็คือผู้นำที่เน้นการทำงานร่วมกันนะครับอยากให้คนเนี่ยทำงานด้วยกันคอนเนคคนเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขคอนฟลิกต์ต่างๆหรือปัญหาต่างๆความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ทำงานด้วยกันนั่นเองนะครับเรามาดูสไตล์ที่4กันนะฮะสไตล์ที่4เขาเรียกว่าเป็น democratic leader นะครับ democratic leader เนี่ยนะครับก็จะโฟกัสในเรื่องของการทำงานร่วมกันการพยายามหา input จากคนในทีมนะครับอยากฟังเสียงของคนในทีมนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียอย่างไรคนนี้คิดอย่างไรคนนี้เห็นอย่างไรคนไหนไม่เห็นด้วยกับเรื่องไหนบ้างนะครับก็จะเน้นแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยครับเราสามารถที่จะใช้การเป็น leadership style แบบนี้นะครับในกรณีที่เราเนี่ยต้องการไอเดียมากๆนะครับจากทีมนะครับแล้วก็ต้องการ input มากๆจากทีมนั่นเองนะครับสไตล์ถัดมานะครับเขาเรียกว่า pace setting leader นะครับก็คือหมายความว่าเร่งความเร็วนั่นเองนะฮะผู้นำแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสไตล์ที่เน้นให้คนเนี่ยวิ่งพุ่งไปหาเป้าหมายนะครับอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นนะครับซึ่งสไตล์แบบนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้ในสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยบริษัทเนี่ยมีความวิกฤตที่แบบว่าอยากจะให้คนเนี่ยขยันขึ้นทำงานเร็วขึ้นพุ่งไปหาเป้าหมายได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นหรือว่าใช้ในกรณีที่บางทีบริษัทเนี่ยมีเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีเหตุฉุกเฉินนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะฮะสไตล์สุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า commanding leader นะครับในกรณีนี้นะครับจะเป็นสไตล์ที่ใช้สำหรับเวลาที่บริษัทเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนอีกเช่นเคยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยไม่ต้องการแล้วความคิดเห็นของคนอื่นไม่อยากจะฟังอะไรแล้วนะครับแต่อยากจะ commandและสั่งให้ทำตามนั้นเท่านั้นเลยนะครับโดยสไตล์นี้นะครับก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกันก็คืออาจจะทำให้คนร่วมงานด้วยเนี่ยครับรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกเครียดกดดันนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเบิร์นเอาท์ด้วยก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือผู้นำและอารมณ์6แบบนั่นเองนะครับเราอาจจะมองเห็นได้นะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1อารมณ์ก็ได้แล้วก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะครับก็หวังว่าทั้ง6อารมณ์นี้ที่ได้เรียนรู้ไปรวมถึงวิธีการพัฒนาอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้นำทุกคนนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ